มาติดตามบรรยากาศนะคะหลังจากที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะได้มีมติ4-2ในการยกคำร้องคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ค่ะมาดูบรรยากาศหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกำชับกับรัฐมนตรีในการดูแลเรื่องของบรรยากาศของบ้านเมืองหลังจากที่มีการยกฟ้องในคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้คณะรัฐมนตรีมุ่งมั่นในการทำงานต่อไปอย่างเต็มที่ก็ถือว่ายังมีปัญหาอีกหลายเรื่องด้วยกันที่รัฐบาลจะต้องแก้ไขได้มีการมอบหมายให้นายองอาจคล้ามไพบูลย์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะไปทำหน้าที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับผลคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอย่างละเอียดนอกจากนั้นยังได้มอบหมายให้นายสุเทพ ทฤสุบานรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดกำลังในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคนเนื่องจากพบว่ามีการข่มขู่คุกคามตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนอกจากนี้ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยงานทั้งหน่วยงานทางด้านความมั่นคงหน่วยงานทางด้านการปกครองของกระทรวงมหาดไทยที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเดือนธันวาคมนี้ให้ดูแลการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยให้สอช.เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานค่ะบรรยากาศในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นายชวรัตน์ ชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่อาวุโสสูงสุดในครม.ก็ได้เป็นตัวแทนคณะรัฐมนตรีค่ะแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีในโอกาสที่ผ่านพ้นคดียุบพรรคพร้อมกับยืนยันด้วยว่าพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมที่จะทำงานร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆของบ้านเมืองมาดูทางฝากของกกต.ด้วยนะคะหลายคนก็จับตาไปที่การประชุมกกต.เมื่อวานนี้ค่ะก็มีการประชุมกันในช่วงสายๆนะคะโดยนายประพันธ์นายโกวิทกกต.ด้านการบริหารการเลือกตั้งก็ได้บอกว่าที่ประชุมได้รับฟังรายงานจากเจ้าหน้าที่สำนักกิจการพรรคการเมืองถึงมติของศาลรัฐธรรมนูญโดยกกต.ได้รับทราบคำพิพากษาฉบับย่อแล้วส่วนฉบับเต็มนั้นยังไม่ได้รับจึงเป็นเพียงแค่การรับทราบตามปกติเท่านั้นก็ยังไม่ได้มีมติใดๆออกมาค่ะบรรยากาศในที่ประชุมเมื่อวานนี้เป็นการให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ทำคดีนะคะว่าทำได้อย่างเต็มที่แล้วไม่ได้มีการว่าไม่ได้มีการตำหนิแต่อย่างใดส่วนในวันที่1ธันวาคมถ้าได้รับคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการก็จะมีการประชุมถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีเรื่องของคดีเงินบริจาค258ล้านบาทด้วยนะคะท่านก็พูดถึงกรณีนี้ค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยพ้นขั้นตอนของกกต.ไปแล้วแล้วก็มั่นใจว่าจะไม่มีประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะคะไม่มีปัญหาเรื่องของเงื่อนเวลาเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้ส่งไปให้กับอัยการสูงสุดหรือว่าอสส.เนี่ยไปดำเนินการเรียบร้อยแล้วอสส.เขามีกรอบการทำงาน30วันค่ะนับตั้งแต่นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นเรื่องไปคิดว่าคงจะไม่มีปัญหาอะไรไม่น่าจะไปซ้ำรอยกับกรณีเรื่องของเงิน29ล้านบาทแต่อย่างใดนะคะนอกจากนี้ท่านก็พูดถึงอีกกรณีหนึ่งกรณีที่มีหลายฝ่ายนั้นออกมาเรียกร้องนะคะให้กกต.นั้นแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะคดีค่ะเป็นการเกิดเหตุเฉพาะเรื่องเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นดุลยพินิจเฉพาะของนายทะเบียนพรรคการเมืองซึ่งเมื่อรับเรื่องเมื่อวันที่17ธันวาคม2552เนี่ยท่านก็ต้องเชื่อไปตามเอกสารของบริษัทตรวจสอบบัญชีแล้วก็มีความเห็นสมควรยกคำร้องไปแล้วตั้งแต่แรกท่านมีมติในที่ประชุมว่าให้ยกหมด2ข้อหาค่ะทั้งกรณี258ล้านแล้วก็กรณี29ล้านด้วยแต่ว่ามีกกต.อีก3ท่านทักท้วงประธานกกต.ก็เลยต้องตัดสินใจตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแล้วก็ได้หลักฐานมาเพิ่มเติมด้วยนะคะแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญถือเอาวันที่นายทะเบียนพรรครับรู้เรื่องก็คือย้อนไปวันแรกเลย17ธันวาคม2552แล้วก็ให้ยกคำร้องเพราะพ้นระยะเวลา15วันทำให้มติที่จะส่งฟ้องในภายหลังเนี่ยไม่มีผลนะคะซึ่งความจริงแล้วก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นทางกฎหมายที่ไม่ตรงกันเท่านั้นท่านก็บอกว่าใครจะเห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยกับศาลก็ห้ามกันไม่ได้จริงๆแต่ในเมื่อมีคำตัดสินออกมาแล้วทุกฝ่ายควรที่จะยอมรับค่ะเพราะว่าเป็นระบบที่เราต้องยึดมั่นในคำตัดสินของศาลท่านนะคะนั่นคือคำให้สัมภาษณ์ของคุณประพันธ์นายโกวิทกกต.ด้านการบริหารการเลือกตั้งนะคะขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวของอีกกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มผู้รักความยุติธรรมและประชาธิปไตยนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในแนวร่วมของกลุ่มคนเสื้อแดงนั่นแหละ
เมื่อวานนี้ก็ใส่ชุดสีดำค่ะนำโดยนางผุสดีแย้มสกุลเป็นอดีตข้าราชการครูจากจังหวัดสิงห์บุรีนะคะพร้อมกับแนวร่วมอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยนะคะก็เดินทางไปนำผ้าสีดำไปผูกเอาไว้ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะค่ะแล้วก็เรียกร้องว่าให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นชี้แจงในกรณีของคำวินิจฉัยที่ออกมาด้วยเธอบอกว่าถ้าหากว่าหมดอายุความจริงเนี่ยทำไมถึงให้นายชวนหลีกภัยได้ใช้เวลานานถึง3ชั่วโมงในการแถลงปิดคดีรวมถึงการสอบปากคำที่ผ่านมาด้วยนะคะนั่นคือข้อเรียกร้องหลังจากที่ไปผูกผ้าดำเสร็จที่บริเวณหน้าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็เคลื่อนขบวนไปต่อค่ะที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนำผ้าดำไปผูกเช่นเดียวกันที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไปเตรียมความพร้อมเรื่องของความปลอดภัยแต่ว่าก็ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆเกิดขึ้นนั่นคือหนึ่งกลุ่มที่มีความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้แต่ว่าเป็นความเคลื่อนไหวแบบสงบนะคะขณะที่ทางนปช.ค่ะกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาตินางธิดาถาวรเศษซึ่งเป็นประธานนปช.นะคะก็ให้ความคิดเห็นเหมือนกันบอกว่าวันนี้แหละ1ธันวาคมนปช.ก็จะมีการแถลงท่าทีกันด้วยต่อผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมานะคะซึ่งก็ยืนยันว่าคนเสื้อแดงเนี่ยจะไม่เคลื่อนไหวใดๆเพราะว่าสถานการณ์ในขณะนี้ไม่ต้องการที่จะซ้ำเติมประเทศค่ะต้องการให้คนเสื้อแดงใช้สติปัญญาให้เกิดคุณค่ากับสังคมไทยมากกว่านะคะค่ะมาดูบรรยากาศการผูกผ้าดำใช่ค่ะมาดูบรรยากาศของทางพรรคเพื่อไทยบ้างนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมร่วมกันระหว่างทางแกนนำของพรรคส.ส.และฝ่ายกฎหมายเพื่อหารือถึงคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทางโฆษกของพรรคเพื่อไทยค่ะคุณธอมพงษ์นพฤทธิ์ก็อ่านแถลงการของพรรคเพื่อไทยเห็นว่าคำวินิจฉัยยกคำร้องโดยอาศัยเหตุผลเทคนิคข้อกฎหมายโดยไม่ได้มีการพิจารณาเนื้อหาสาระของคดีสร้างข้อกังขาให้เกิดขึ้นในสังคมเป็นคำวินิจฉัยที่น่าสงสัยว่าชอบด้วยข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงหรือไม่พร้อมกับบอกว่าผลการตัดสินเป็นไปตามที่คาดการณ์กันมาตั้งแต่ต้นโดยเชื่อว่าคำตัดสินที่ออกมาจะไม่เอื้อให้เกิดความปรองดองและความสมานฉันท์ของคนในชาติค่ะแต่ได้เป็นการตอกย้ำความรู้สึกของสองมาตรฐานก็เรียกร้องให้ประชาชนที่ไม่พอใจคำวินิจฉัยนี้ให้อยู่ในความสงบงดเว้นการกระทำใดๆที่จะนำไปเป็นข้ออ้างหรือสร้างเงื่อนไขในการทำรัฐประหารโดยพรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะต่อสู้ร่วมกับประชาชนเพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันโดยใช้แนวทางสันติค่ะและในวันนี้ทีมกฎหมายของพรรคก็จะมีการหารือกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของข้อกฎหมายที่พรรคจะดำเนินการต่อไปต่อคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมารวมทั้งในส่วนของคดีเงินบริจาค258ล้านบาทที่ทางพรรคประชาธิปัตย์ก็จะยื่นขอจำหน่ายคดีด้วยเหตุผลเดียวกันโดยจะไปพิจารณานะคะว่าสามารถจะทำได้หรือไม่ค่ะคือเตรียมที่จะดูเรื่องของเงื่อนเวลาเหมือนกันใช่ค่ะนะคะเอาล่ะนั่นคือความเคลื่อนไหวเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์แล้วก็ข่าวอื่นๆค่ะ